ข้อที่หนึ่งไปแล้วนะไปยังข้อที่หนึ่งไปนะคะไปได้ไหมไปได้อ้าวไปได้แล้วเราไปกันข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่หกข้อที่เจ็ดขออนุญาตนิดนึงค่ะข้อที่เจ็ดถ้าในตอนกลางวันนอนไม่กลางมุ้งนะคะขออนุญาตนิดหนึ่งค่ะถ้าในตอนกลางวันนอนไม่กลางมุ้งต่อมามีอาการไข้มีผื่นขึ้นตามตัวมีผื่นแดงขึ้นตามตัวจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคอะไรข้อเก้าข้อ
และข้อสุดท้ายข้อที่10ขออนุญาตนิดนึงวันนี้วันอะไรนักเรียนวันอะไรลูกวันศุกร์วันศุกร์เอากระปุกไปใส่กระเป๋าใช่ไหมการอาศัยอยู่ในบริเวณใดนานๆที่จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังสิบข้อเสร็จได้ยังคะลูกเรามาเฉลยกันตรวจเองดีไหมลูกดีตรวจเองนะดีที่สุดจะได้ไม่ต้องไปดูของดูที่เพื่อนงั้นนักเรียนก็พอวงดูแต่ที่เพื่อนนี่แหละของเราเป็นยังไงเพราะนั้นเรานั่งดูของเรานี่แหละดีที่สุดหยิบปากกาแดงขึ้นมาปากกาน้ำเงินวางเอาไว้ข้อที่หนึ่งไข้หวัดใหญ่มักระบาดในช่วงใดฤดูฝนฤดูฝนนะข้อที่2เราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่มีไข้สูงหนาวสั่นปากกาแดงก็ไม่มีก็ไม่มาข้อที่3การแปรงฟันจะช่วยป้องกันโรคเพราะอะไรช่วยขจัดคราบแบคทีเรียถ้าถูกยุงกัดอาจทำให้เป็นโรคถ้าถูกยุงลายไข้เลือดออกข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อโรคปาริธานเพราะเกี่ยวกับฟันไม่รู้จะไปต่อกับใครได้ต่ออยู่ในฟันเนี่ยฟันที่1ซี่ที่1ซี่ที่2ที่3ต่ออยู่ในปากเรานั่นเองแต่ไม่สามารถจะลามไปที่ปากของเพื่อนได้ข้อที่6ข้อใดก่อให้เกิดโรคฟันผุไม่แปรงฟันหลังกินอาหารพระกลางวันนี้เราจะแปรงฟันหรือไม่ไม่แปรงเพราะเราต้องการเป็นโรคฟันผุใช่ไหมคะข้อที่7ถ้านอนนะคะนักเรียนครูขอแก้เป็นนอนนะถ้าในตอนกลางวันนอนไม่กลางมุ้งต่อมามีอาการไข้มีผดผื่นแดงตามตัวจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นโรคอะไรลูกโรคไข้เลือดออกนะครูขอเปลี่ยนเป็นตอนแล้วเป็นนอนนะลูกนะข้อที่8การปฏิบัติตนในข้อใดทำให้ติดโรคเกลื่อนได้ใช้เสื้อผ้าร่วมกันข้อที่9ข้อใดเป็นวิธีป้องกันโรคผดผื่นอะไรนะอาบน้ำทุกวันข้อสุดท้ายข้อที่10การอาศัยอยู่ในบริเวณใดนานๆที่จะทำให้มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้
ผิวหนังนะคะผิวหนังตอบข้อตอบข้อตอบข้อขอขายห้องที่มีฝุ่นนะคะห้องที่มีฝุ่นอ้าวลองตรวจดูซิในเรื่องของโรคนักเรียนทำได้กี่ข้อได้กี่คะแนนอ้าวใครได้10ข้อเต็มโอ้อ้าวปรบมือกับเพื่อนค่ะคนที่ได้10ข้อเต็มแสดงว่าโรคต่างๆคงไม่มาหามาแวะมาเยียนมาทักมาทายเนาะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเรามีวิธีป้องกันอย่างไรถูกไหมคะเอาใครได้9นี่ยังหนาวๆร้อนๆอยู่นะเอาปรบมือกับ9ถือว่าเก่งใช้ได้8โอ้เอาปรบมือกับ8ค่ะเยี่ยมมาก7นี่สงสัยนะยังหวาดกลัวอยู่นะเอา6 5 4โอ้32 1ไม่ถูกเลยเอ้าใครยังไม่ได้ยกมือก็ไม่มีแสดงว่าห้องนี้คะแนนต่ำสุดคือ7นะคะเยี่ยมมากเอาประเมินกับตัวเองดังๆเก่งจริงๆแสดงว่านักเรียนของครูนั้นมีความเข้าใจรู้ซึ้งถึงเรื่องโรคอะไรบ้างข้าวัดใหญ่ฟันผุโรคปริทานและโรคไข้เลือดออกรู้นะคะนักเรียนรู้ได้ความรู้มากมายความรู้ที่ได้นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุดคุณครูเป็นห่วงหนึ่งโรคนั่นก็คือโรคของฟันผุเป็นห่วงนักเรียนมากนะคะอยากให้นักเรียนนำไปปฏิบัติจริงๆนะคะเอาละค่ะตอนนี้เวลาเราหมดแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในเรื่องเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของ